ซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่กันอย่างหนักมากภายหลังจากที่มี TikTok Account 1ได้แคปภาพที่นักแสดงหนุ่มนนกุลหรือว่านนชานนได้ไปกดไลค์ในอินสตาแกรมของเก๋ไก๋สไลเดอร์โดยที่ภาพที่ฝ่ายชายนั้นก็ได้เข้าไปกดไลค์ก็คือภาพวิวทะเลที่มีคนยืนอยู่ไกลๆพร้อมกับแคปชั่นไว้ว่าอยู่ตรงนั้นร้อนนะคะลุงซึ่งภาพคนดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถระบุได้ว่าคือใครกันหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็พากันเข้าขากระโดดลงเรือกันอย่างมากมายพร้อมทั้งยังบอกอีกว่ามูออนได้อย่างไวกับความรักของเก๋ไก๋ในครั้งที่ผ่านมาและก็ยังบอกอีกด้วยว่าหายเศร้าบ้างก็บอกว่าสงสัยว่าเรือคงจะรับไม่พออย่างนั้นขอขึ้นเครื่องบินเลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีความพัฒนาหรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับ